ัสดีครับอ๋อกำลังนี่กำลังเจาะรูเจาะรูให้น้ำจากกุซี่เนี่ยไหลแรงๆหน่อยนะสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่เอกกี้เมาหมอยสอยมาทุกสิ่งเลยสไตล์เอกกี้นะฮะวันนี้อยู่จากกุซี่แน่นอนแขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องเป็นเพศชายชายอยู่แล้วล่ะเพศหญิงจำลองจากกุซี่ทำไมวันนี้ได้พบกับพระเอกและนักร้องผู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นพระเอกที่เรียกว่ามีทิศทางมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆเลยเป้อารักจะมาเมาส์มาพูดคุยกับเราในรายการคุณผู้ชมต้องติดตามนะแต่เราจะไม่คุยธรรมดาเดี๋ยวเราจะคุยกันในอ่างจักรซีนี่แหละเป้เธอไม่พ้นเนื้อมือฉันแน่ๆแต่ฉันจะไม่พ้นเนื้อเท้าเธอนะอ่ะช่วงนี้เป็นที่เอกกี้เมาส์มหาชนก่อนครับช่วงเอกกี้เมาส์มหาชนไม่ทันไม่อยู่ไหนอ่ะมาถูหลังไม่ทันแล้วจะถูหลังไม่ถึงแล้วไม่ทันไปถามผู้ชมสิว่าถ้าพูดถึงเป้อารักเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรขาเล็กเรื่องของเขาเก่งขาเดฟนึกถึงอะไรไปสิถ้าจะให้พูดถึงเป้อารักนะคะจะนึกถึงผู้ชายมาเซอร์ค่ะผมยาวชอบเปลี่ยนทรงผมบ่อยๆว้าวก็ถ้าเกิดนึกถึงเป้อารักนะคะก็จะนึกถึงเพลงมาเลย์มาเลย์ค่ะมาเลย์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 ฉันอยากหาเธอที่มาเลเซียมาเลย์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 มาเลยมาเลยซื้อตัวบินไปกัวลาลัมเปอร์ถ้าให้พูดถึงเป้อารักจะนึกถึงเสื้อคอยุ้ยๆมากๆเลยค่ะเสื้อยืดเปล่าๆนี่แหละค่ะจะนึกถึงเป้อารักทันทีเลยค่ะตัวเองนี่เหมือนฉันโดนบังคับตลอดเวลานี่คุณผู้ชมขอบคุณมากเลยสำหรับทุกความคิดเห็นนะนี่คือของวันที่เอกกี้มอบให้กับคุณผู้ชมคือความเซ็กซี่หรือเสื่อมก็ไม่รู้คุณผู้ชมช่วงหน้าคุยกับเป้อารักแล้วดูซิว่าเสื้อผ้าอาภรณ์จะเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าเอกกี้มอบจ้ามหัศจรรย์ผิวสวยกับ Neo Strata มาถึงช่วงมหัศจรรย์ผิวสวยกับ Neo Strata นะครับหนุ่มๆสาวๆชาวเอกกี้มาหลายๆคนนะฮะก็คงจะประสบปัญหานะฮะเป็นรอยหมองคล้ำนะฮะรอบดวงตากันอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะฮะเพราะว่าเอกกี้เนี่ยมีวิธีรักษาแล้วก็ดูแลไม่ให้รอบดวงตาของเราเนี่ยหมองคล้ำนะฮะกับผลิตภัณฑ์นี้เลยนะครับ Neo Strata นั่นเองนะฮะที่ช่วยเสริมการผัดผิวเก่านะฮะที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนนั่นเองนะครับครีมตัวนี้ครับ Bionic Eye Cream Plus นะครับเป็นครีมบำรุงรอบดวงตานะฮะซึ่งอุดมไปด้วย PHAS นะฮะพร้อมโปรวิตามิน A สูตรพิเศษเฉพาะ Neo Strata นะครับนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับครีมตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวนะฮะช่วยชะลอริ้วรอยลดรอยหมองคล้ำรอบดวงตานะครับมีสารสกัดจากชาเขียวนะฮะลดอาการบวมและคุณค่าสารสกัดแตงกวานะฮะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวรอบดวงตาของเรานะฮะที่สำคัญ Bionic Eye Cream Plus เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยครับเอกกี้เมาสนุนโดย Neo Strata มหัศจรรย์แห่งการผัดผิวใหม่ฉันเกิดมาเป็นไก่โดนคนเลี้ยงเอาไว้วันๆไม่ต้องทำอะไร
ได้กินแล้วออกไข่ปัก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 ตองปัก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 ตองปัก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 โดนขังอยู่ในคอกเล็กๆสี่เหลี่ยมขยับไม่ได้หันซ้ายหันขวาได้แต่เฝ้าเตรียมจิกข้าวจิกน้ำที่คอยเลื่อนมาเรื่อยๆเรียงๆเด็กไข่ข้อลูกรอวันจะคอยถูกนำไปขึ้นเคียงปัก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 ตองปัก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 หน้าที่ของฉันลงฉันก็คงต้องอบรมลูกฉันโดนเอาไปใช้แต่ฉันก็คงต้องเปลี่ยนไปเป็นแกงเขียวหวานไก่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหฟังไม่อยากจะตีปีกมากเลยตีปีกนะตีปีกนะจิกๆๆๆๆๆเนี่ยอ่ะขอต้อนรับเป้อารักครับสวัสดีครับพี่เอกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับปกตองปกปกปองเป็นนักดนตรีแบบว่าเล่นเองทงเองทุกสิ่งอย่างเลยเหรอใช่ครับผมแต่งเองเล่นเองแล้วก็เป่าเองด้วยครับเป่าเองทุกอย่างเลยปากพริ้วมากๆเลยดิเนี้ยมาถึงรายการของเราเราก็มอบผลิตภัณฑ์ดีๆก่อนนะฮะจาก Neo Strata นะฮะ 5,600 บาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมดีครับอันนี้ด้วยใช่มั้ยครับอันนี้เอาไม่ใช่แหมมุกเยอะเหลือเกินนะอ่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงเพลงสกู๊ตก่อนเป็นเพลงไก่ครับผมเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มเป้อารักแอนด์เดอะปีศาจแมนซึ่งออกกับค่ายวิลลี่เรคคอร์ดครับผมออกไปประมาณเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาปีก่อนหน้าปีที่แล้วคุณจะต้องแปลเป็นไทยมากสักพักหนึ่งประมาณปีกว่าสักพักหนึ่งประมาณปีกว่าแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ออกอัลบั้มเต็มมาสักพักหนึ่งเหมือนกันครับตอนปีเดียวกันก็เป้อารักแอนด์เดอะปีศาจแมนมี15เพลงตอนนี้คือเป้อารักแอนด์เดอะปีศาจแมนแล้วใช่ครับก็จะมี15เพลงเลยเหรออัลบั้มนึงอ่ะอัลบั้ม15เพลงทำไมอัลบั้มตั้ง15เพลงสิตอนเด็กฟัง UHT แล้วฟัง11เพลงไม่สะใจก็เลยฟัง15เพลงแทนโอ้ใช่แล้วมันคืนกำไรคนฟังมากเลยเนาะเหตุผลมันคือว่าเราแต่งเยอะแต่งเยอะแล้วอยากจะออกเยอะแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องจะต้องแบบมันจะต้องตอบโจทย์ความฮิตทุกเพลงอะไรเงี้ยเป้อารักแอนด์เดอะปีศาจแบนด์ล่าสุดนี้คืออัลบั้มชุดที่เท่าไหร่เป็นความจริงแล้วเป็นเป้เนี่ยเป็นเดี่ยวมันละชุดหนึ่งครับผมแล้วก็เป้อารักแอนด์เดอะปีศาจแบนด์เป็นชุดแรกของพวกเราทั้งหมดแต่ว่ากำลังจะทำชุด3กันตอนแรกปีศาจแบนด์มีแค่2คนตอนนี้ก็เป้อารักแอนด์เดอะปีศาจแบนด์ก็เพิ่มสมาชิกกันเป็น3คนละ3คนละครับผมประกอบไปด้วยใครบ้างก็บอกว่าผมมือกีตาร์ร้องนำฮาร์โมนิก้ามือแบนโจคุณอัดมือดับเบิลเบสคุณเนมแล้วก็ตอนนี้มีมือกลองเข้ามาใหม่ครับผมชื่อว่าคุณท็อปครับเออแล้วไปเข้าทางกันมากถ้ามีใครมีโอกาสก็อยากจะให้ไปดูเป้อารักแอนด์เดอะปีศาจแบนด์เล่นสดครับเพราะว่าตอนนี้มันจังหวะมันค่อนข้างคันทรีแล้วก็สนุกสนานกันแล้วครับตอนนี้เธอเศร้าหรือเธอทุกข์ใจไม่เป็นไรที่โปรดหลับตาหลับลงที่แขนขวาแล้วฉันจะกล่อมเธอด้วยเพลงที่เรียนมาเพลงนี้ฉันรู้จากอาม่าที่เคยใช้มันกล่อมป้าป้าแล้วอาป้าก็สอนแม่ฉันมาเพื่อใช้มันกล่อมฉันอีกครั้งอ่องอ่องเออ่องกิมกองเออนะต้องติดตามนะเพราะว่านี่เขาเข้มมากขึ้นเพลงเพลิงแต่ละเพลงเนี่ยนะเมโลดี้เดิมเมโลดี้เดียวไม่ยอมร้อนเลยพอจริงมันมีหลากหลายเมโลดี้แต่ว่าพี่อ้นสี่พันชอบบอกพี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยเขาไม่เข้าใจพี่อ้นอ่ะเออพี่อ้นเขาฟังเพลงไม่เป็นเนาะนี่ไงจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เราคาดหวังให้คนฟังแบบชอบเราอย่างเดียวไม่ได้เราก็ปล่อยไปคือปล่อยอ้นไปนะเราชอบเพลงผมเหรอปล่อยอ้นไปปล่อยพี่อ้นไปดึงกลับมาทำไมอ่ะได้พูดในเรื่องเพลงพูดถึงเรื่องของการเป็นนักแสดงดีกว่าครับพี่โอ้เข้ามาในวงการจะพักละพักใหญ่เลยนะสิบปียังเฉียดเฉียดจริงไม่เฉียดดิเฉียดครับเฉียดเฉียดเกือบสิบเกือบสิบเนาะครับผมแล้วก็เป็นพระเอกที่เขาเรียกว่าเป็นพระเอกสุดแนวด้วยรู้สึกไงกับฉายานี้พระเอกสุดแนวตอนแรกมันแค่ผมยาวแนวตั้งหรือแนวนอนผมได้ทั้งสองแนวชอบตรงนี้เออสุดแนวก็คือมันตอนแรกคงแค่ผมยาวมั้งครับแล้วก็ดูแบบว่าผอมๆแห้งๆหน่อยแล้วก็ดูไม่ค่อยแบบตอนนี้ดูเหมือนน้ำหนักเพิ่มขึ้นป่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับจากแต่ก่อนเท่าไหร่แต่ก่อนประมาณ63แล้วผมคิดว่าผม63มาตลอดเออแล้วผม70ตอนนี้70เฮ้ย
ขึ้นไป7โลอ่ะไม่ตั้งแต่เด็กๆครับแต่ก็ไม่ได้ดูแบบตัวแบบสมัยก่อนมันแห้งมากจริงๆอ่ะตอนที่เล่นละครเรื่องแรกหนังเรื่องแรกมันแห้งจริงแต่ติสมากเลยนะก็ความจริงผมก็ไม่ติสนะฮะก็เหมือนไม่ถึงหุ่นเหินทุกอย่างหุ่นดูติสมากเลยแต่ความจริงไม่เลยไม่เลยตัวจริงแมสมากตัวจริงเอ้ยสวัสดีฮะสวัสดีฮะคนคุยรู้เรื่องคนนึงแหละคุยรู้เรื่องด้วยใครบอกคุณพี่อ้นบอกคุยรู้เรื่องก็อาจจะมีความคิดในตัวของตัวเองบ้างแล้วไม่ถึงน้ำหนักเพิ่มขึ้นอ่ะมันเพิ่มมาเรื่อยๆครับผมไม่รู้เหมือนกันโตขึ้นมั้งครับกล้ามขึ้นไม่ถ้าโตขึ้นฮะอายุโตขึ้นโตขึ้นอายุมากขึ้นใช่ก็น้ำหนักก็เลยขึ้นใช่เพราะว่าอะไรที่ย่อยเนี่ยย่อยยากขึ้นคือคนเราเหมือนกับมันก็ตัวใหญ่ขึ้นมันก็ดี63ก็ผอมไปอันนี้ก็70ชอบแบบ70หรือ63ผมชอบ70ครับผมอยากตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้ชอบเข้ายิมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แต่พี่ชอบ63บาดใจแบบใจสั่นมากแห้งมากเลยฮะดูแบบว่ากระดูกทิ่มใจสั่นมากเลยอ่ะอันนี้อัปเดตผลงานล่าสุดผลงานล่าสุดก็ตอนนี้ก็มีเพลงครับเพลงแล้วก็ปล่อยซิงเกิลเรื่อยๆนะครับล่าสุดที่ปล่อยชื่อเพลงว่าต่อครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้รับความฮิตหรือความสนใจอะไรเลยครับก็มาโปรโมทนี่ไงไม่เป็นไรเราไม่ได้ตั้งใจโปรโมทอยู่แล้วเพราะเราเหมือนกับเป็นทำเป็นโปรเจกต์พิเศษชื่อเพลงว่าอะไรนะต่อครับผมต่อแปลว่าอะไรต่อก็หมายความว่าเวลาที่เราทำอะไรผิดไปแล้วเราไปเจอต่ออะไรประเทศเรามีต่อมีแต่คนนับหน้าถือตาทำอะไรไปก็ไม่มีใครว่าเพราะตำรวจสืบไปสืบมาก็เจอต่อตอนมีอำนาจอยู่ในมือมีแรงจะซื้อมีเงินจะสั่งให้คนทำใครจะเดือดร้อนยังไงเขาเชื่อมันเงินทั้งกำฟาดมันลงไปเลยต่อที่ไม่มีต่อเดินจะทำอะไรจะไปทางไหนก็เจอต่อถ้าถามว่าต่อเป็นใครต่อคือคนที่เรากลัวจนไหวไงความเคารพที่เรามีมันเปลี่ยนไปและกลัวคนดีมีน้ำใจมากลัวต่อถ้าถามว่าต่อผู้ใหญ่มาจากไหนเขาก็ใหญ่มาเพราะเราให้เขาไงเรายอมให้เขาเอาเปรียบไปไม่ทำอะไรมุดอยู่ข้างในเมื่อเจอต่อที่นี่มีต่อจะกินจะเดินจะทำอะไรจะไปทางไหนก็เจอต่อในช่วงแข่งช่วงวิทย์ต็อกสุปกรณ์มาแรปด้วยความจริงมันเป็นเพลงที่ทำร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้วพูดถึงการที่คนเราทำอะไรไปแล้วมันเจอต่อแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ดีอะต่อมันคือการคอร์รัปชันคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีคอนเซปต์ใหม่นะว่าคนดีต้องมีที่อยู่นะใช่เหมือนกับว่าบางทีเราไม่ได้นะเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการต่อคิวอย่างเงี้ยก็มีคนเอาเราเข้าไปแซงอะไรเงี้ยก็เราก็อาจจะเป็นต่อในสายตาเขาก็ได้เออจริงรวมไปถึงเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าปล่อยมาสักพักนึงแล้วมันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรให้หวังด้วย แต่ว่าแต่อะไรแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีภาพยนตร์ครับผมครับภาพยนตร์กำลังถ่ายทำอยู่บอกไม่ได้ครับเฮ้ยแต่ตอนนี้มีภาพยนตร์เข้าอยู่นี่ไม่ใช่หรอเอาภาพยนตร์เข้าอยู่ใช่ครับแต่ว่าตอนที่เทปออกคงไม่ได้อยู่บอกอีกไม่เป็นไรบอกอีกหรือว่าจะไปดูแบบสการ่าไทรามาก็มีกระทำจนวันนี้นะผมระหว่างที่เทปพี่เอกที่ออกนี่น่าจะประมาณ DVD ละ DVD น่าจะออกละDVD ที่ไม่ได้ถูกกฎหมายนะ DVD ที่เขาไปถ่ายส่องแต่ก็อย่าซื้อครับอย่าซื้อไปซื้อนะไม่ได้เพราะไม่รอดกระทำจนวันนี้ครับผมต้นตาลกูรู้ว่าในใจกูยังมีเรื่องแก้วอยู่ถ้ากูไม่เคลียร์เรื่องแก้วไม่มีหน้าไปแต่งงานกับตาลว่ะนี่ร้านหนังสือเหรอคะยายยายมีสมุดคาถานะไม่ดีกว่าครับยายคาถาสาวตลอดกาลวันนี้เองไม่รู้เลยเหรอว่าจะแก้วน่ะออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วนี่ลุงเอาอะไรมาพูดอะครับกูว่าให้แก้วเป็นความทรงจำดีของกูอย่างนี้ต่อไปมันน่าจะดีที่สุดละแต่มึงสัญญากูอย่างดิถ้าภายใน3วันมึงตามหาแก้วไม่เจอตัดใจซะไอ้10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกูไม่เคยลืมแก้วเลยเว้ยกูตามหาแก้วตลอดจนช่วงเนี้ยเหมือนกูจะเจอแก้วอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วเด็กผู้หญิงที่มึงเจอหน้าเหมือนแก้วตอนอยู่ม.6 เลยเหรอวะจอดแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่อยู่
ยังบอกอะไรมากไม่ได้ของค่ายบอกได้มาไม่ได้ค่ายเอ็มพิเจอร์ครับผมเป็นแนวอะไรเป็นแนวโรแมนติกคอมมานโดเฮ้ยคอมเมดี้ครับผมนางเอกใครนางเอกเป็นนางเอกเป็นบอกไม่ได้จริงครับผมบอกไม่ได้จริงยังบอกไม่ได้แล้วจะได้ดูกันเมื่อไหร่จะได้ดูกันเมื่อไหร่น่าจะประมาณเดือนพฤษภาครับผมหรือไม่ได้แต่ว่าปีหน้าเลยเหรอครับปีนี้ปีนี้ครับผมอ๋อปีนี้ถูกรวดเร็วมากถ่ายกันจะเสร็จแล้วครับแล้วก็จะมีละครครับผมละครช่อง7ครับครับกับเฮ้ยละครไม่ได้ดูนานเลยเนาะใช่ก็ประมาณปีนึงครับเล่นกับใครละครกับยังไม่รู้เลยครับอะไรทุกอย่างเป็นว่าเดี๋ยวหมดเลยละครนี่คือเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำใช่ครับยังไม่ได้ดูถูกป่ะใช่ครับแล้วปีนี้ก็จะมีอัลบั้มเพลงอีกคือทำอะไรเยอะแยะเนี่ยชอบมั้ยชอบมากทำอะไรในวงการบันเทิงมากมายชอบมากครับเพราะว่าผมชอบทำงานตรงนี้ชอบอะไรไม่ที่สุดร้องเพลงเล่นดนตรีก็ถ้าเกิดเพลงมันดังมากๆมันก็ดีครับแต่ถ้ามันไม่ดังเราก็ชอบเล่นหนังด้วยคือเพลงเนี้ยทำเพราะใจรักถูกไหมหนังก็ใจรักแต่ว่ามันก็ได้ตังค์ด้วยใช่มันเหมือนกับว่ามันเป็นถ้าเกิดว่าเป็นเพลงเนี่ยมันจะเป็นเราคนเดียวความคิดของเราคนเดียวหรือแบบเพื่อนๆเรา 3-4 คนแล้วถ้าเกิดเป็นหนังหรือเป็นละครเนี่ยเราจะเป็นการรับใช้บุคคลที่มากขึ้นรับใช้โปรดิวเซอร์รับใช้ผู้กำกับรับใช้คนจัดแล้วก็รับใช้ประชาชนในหมู่ที่มากขึ้นด้วยแต่เพลงคุณก็ต้องขอบคุณค่ายของคุณด้วยนะที่เปิดโอกาสแน่นอนครับผมคุณอิสระในการความคิดแน่นอนครับผมมากเลยบิลลี่เรคคอร์ดค่ายอะไรนะบิลลี่เรคคอร์ดครับผมก็ www.billyrecords.net นะครับผมก็สามารถติดตามกันได้นะครับศิลปินมากมายแต่ว่าก็ขอบคุณบิลลี่เรคคอร์ดด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังฟังเพลงของผมแล้วมีกำลังใจให้ผมอยู่ทีนี้เรื่องส่วนตัวของเธอบ้างทำไมชอบเปลี่ยนทรงผมบ่อยมากเลยเรามีแบบทรงผมของคุณจากอ๋อไหนเขาดูหน่อยฮะเกศร่มเก้าเกศร่มเก้าเหรอครับเกศไม่ดีด้วยนี่คุณโอ้เนี่ยทรงนี้บาดใจมากเลยตอนเข้ามาแรกๆอ่ะใช่มันยาวมากเลยครับใจสั่นระรัวอยากสมัยก่อนเหมือนกับว่าตอนจะเจอตัวจริงอ๋อเจอแล้วเป็นไงฮะเจอตัวจริงแล้วมาทรงนี้เถอะเจอผมบ่อยนะที่ฟิตเนสใช่ที่ฟิตเนสผมไปปีนเขาเขาไปปีนเขาพี่ก็คอยดูเวลาเขาใส่ที่ปีนเขาอะไรตึงแขนตึงแขนตึงแขนตึงเพราะปีนเขาแขนเธอด่าฉันบ้างก็ได้ไม่ต้องตามใจเธอเกรงใจไงอันนี้คือทรงแรกเลยตอนที่เข้ามาป่ะใช่ครับนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องรักสามเศร้าครับแล้วนี่ล่ะนี่เป็นทรงที่หลังจากรักสามเศร้าหลังจากเล่นละครเรื่องแจ๋วแล้วเราตัดไปเพื่อไปเรื่องเฉือนครับผมเรื่องแจ๋วแล้วมาเรื่องเฉือนอันยังไม่หมดนี่อันนี้ก็คือทรงก็เหมือนกันก็จากเรื่องเฉือนก็เริ่มยาวมาเป็นทรงอาเปาทำไมคุณผมยาวเร็วหรือไงผมยาวเร็วครับผมใช่ค่อนข้างยาวเลยเพราะผมสระบ่อยแล้วก็มาเป็นทรงยาวเหมือนเดิมยาวเหมือนเดิมกลับมายาวเหมือนเดิมแล้วคราวนี้ก็ยาวมาตลอดเลยพอยาวปุ๊บแล้วเนี่ยเริ่มไม่ได้แบบไม่ได้ทำอะไรที่มันเหมือนกับไม่บทบาทไม่ต้องการให้ผมตัดผมสั้นหรือว่าช่วงจังหวะที่มันคอนติเนียกันมันเลยตัดสั้นไม่ได้คุณตัดสั้นไม่ได้ใช่แต่พอทุกอย่างหนังละครจบปุ๊บไปทำพงทำเพลงนี่คุณเอาหัวข้างนี้ไปสีกับผนังละเป็นความตั้งใจเพราะว่าผมกะว่ายังไงผมต้องตัดทรงนี้อยู่แล้วยังไงก็ต้องตัดสั้นอยู่แล้วเพราะว่าละครเรื่องใหม่จะต้องสั้นนี่ฮะแล้วมันยาวมากไม่รู้จะทำอะไรกับมันยาวขนาดนี้ฮะแล้วเราก็เลยไม่รู้จะทำไงให้มันดูคุ้มค่าดีอยากจะตัดถ่ายมันเลยถ่ายตรงนี้เลยใครเป็นคนถ่ายให้เป็นร้านเนเวอร์เซคัทครับผมก็คือร้านปกติครับผมยังไม่น่ารักเขาก็ถ่ายเก่งจริงๆนะครับอุ้ยดูดินี่ทรงพี่เต๋าทรงเกาหลีนี่ทรงพี่เต๋านี่คือทรงพี่เต๋าครับผมอันนี้ผมไปหาโทนี่ฮะโทนี่หรอโทนี่ฮะแล้วก็โทนี่ให้โทนี่ตัดหลังจากทรงนั้นเพราะทรงนั้นมันเซ็ตยากครับการที่จะคือทรงนี้เซ็ตยากมากพูดเลยยากมากเพราะว่าจะต้องปาดไปข้างๆนี่ผมนึกว่ามันจะปาดออโตเมติกตื่นมาผมไม่ชอบใส่เยลตื่นมามันไม่ปาดอ่ะมันจะแบบอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะยากมากก็เลยตัดออกก็กันปึ๊บตัดออกปุ๊บก็กลายเป็นทรงนี้ที่โทนี่ตัดให้ซึ่งสามารถเซ็ตเป็นทรงนี้ได้อันนี้สามารถบีเรียบได้ดูดีหล่อขึ้นตั้งเยอะอันนี้หล่อยังไงนี่เขาเรียกว่าทรงพลาดไม่พลาดโถใครบอกเธอตั้งใจเธอไว้กี่เดือนกี่วัน48วันนั่นไงไม่แต่มันเซ็ตยากไงอ๋อถ้าเกิดว่าเส้นง่ายก็จึงไว้ต่อไว้ต่อดิมันก็แปลกๆเลยอ่ะต่อไปจะเป็นทรงอะไรต้องติดตามเขาทาง Instagram นะฮะต่อไปนี่ก็จะให้ไม่มีแล้วครับจบที่ทรงนี้แล้วครับให้โทนี่ตัดตลอดโทนี่ตัดแล้วมันสนุกอะฮะมันคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาเซตเก่งครับเขาเข้าใจเราอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีใจที่คุณมีเพื่อนที่คุยรู้เรื่องด้วยกันโอ้โทนี่หนักผมคนอะไรไม่รู้แบบว่าทำบ้านอะทำบ้านซื้อบ้านราคาเท่านี้นะไม่กล้าบอกว่าเท่าไหร่เยอะเหมือนกันแต่งบ้านมากกว่าค่าบ้านอีกว่าฉันเห็นในแต่บ้านสวยมากบ้านสวยมากใช่ครับผมแต่ว่าพัฒนาการใช่ไหมแต่ว่าเองแต่งทำไมมากกว่าค่าบ้านอีกอะแล้วก็การงานไม่ทำนะออกจากร้านตัดผมไม่เล่นหนังผมจะทำบ้านเฮ้ยติสมากติสมากครับผมอ่ะเดี๋ยวเราคุยเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้มีช่วงตัว
ช่วยดิรายการพี่ไม่ใช่ไก่กาอะไรเลยผมขอโทษพี่ผมพูดบ้างไปหน่อยขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันช่วงหน้าเมาส์กันต่อเอกินเมาแต่คนนับหน้าถือตาทำอะไรไปก็ไม่มีใครว่าเพราะตำรวจสืบไปสืบมาก็เจอตอนนั้นมีอำนาจอยู่ในมือมีแรงจะซื้อมีเงินจะสั่งให้คนทำใครเจอเดือดร้อนยังไงเคยช่างมันเงินทั้งกรรมฟาดมันลงไปเลยตอที่นี่มีตอจะกินจะเดินจะทำอะไรจะไปทางไหนก็เจอตอนั้นดูแสนสบายเขาอยู่ทุกที่ทุกอย่างในทุกวันมีพลังคอยบังคับกันในบ้านปลายของฉันฝันว่าอยากเป็นตอให้ทุกคนมาเคารพฉันเพราะฉันคือตอให้ทุกคนมาเคารพฉันเพราะฉันคือตอนี่เพลงของมันมากเลยมันคือเพลงของพี่ของผมเองครับผมตอบรีอ๋อไม่ใช่ผมไม่ได้บอกเขาเองครับผมเพราะว่าตอแบบว่าตอไม้อธิบายไปแล้วในเบรกที่แล้วแถวเล่นใช่ไหมตอบรีทำซีเรียสไปกันละเธอซีเรียสตลอดเลยอ่ะคุณจะตอบในเบรกนี้นะฮะยังอยู่กับเป้อารักนะฮะแล้วก็ The Pizza Band The Pizza Band ร้องหมดมาวันนี้มาคนเดียววันนี้มาคนเดียวนะฮะอ่ะทีนี้มาพูดถึงเป้อารักแล้วก็ Pizza Band เนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงเป้ก็ Pizza Band กับผมเจอกันผมความจริงแล้วผมได้ออกจากสะเลอมาแล้วก็อยากจะมาทำเพลงโฟกของตัวเองแต่ว่าอยากทำให้คนสนุกตามได้ด้วยก็เลยเอากระเดื่องมาเหยียบก่อนแล้วถ้าเกิดเอากระเดื่องเอากองใหญ่มาเหยียบแล้วเธอเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็นี่ด้วยเล่นคนเดียวอย่าเล่นคนเดียวก่อนไม่ต้องให้เงินใครเลยเพราะว่าเพราะว่าไอ้มันไม่รอดอ่ะมันไม่รอดสิมันไม่รอดมันยังทำไม่ได้หาบูเบสซะกันเพราะว่าต้องการย่างเบสซ้อนแล้วก็เขายังเหยียบกระเดื่องเองใช่ครับผมแล้วพอดีว่าได้เจอคุณเนมยังเหยียบกระเดื่องเองอยู่คุณเนมเขาเป็นเหมือนกับเป็นแฟนผู้จัดการแล้วก็เป็นมือแต่มันเบสให้กับวงกินวิลล่าแล้วเขาเก่งมากก็เลยเชิญเนมมาแล้วตอนหลังก็ได้มือเบนโจอีกเพราะว่าโพสต์ใน Facebook ว่าอยากได้มือเบนโจตอนแรกอยากได้พินอีสานแต่พินอีสานเขาไม่ค่อยเข้าเพราะว่าเหมือนกับเบนโจนี่มันทำหน้าที่แทนกองแต๊กแล้วก็เหยียบกันกองเราก็เหยียบเป็นกองใหญ่กันแล้วโทษครับเหยียบที่แรงๆก็ได้พี่ไม่ถือฮิตมีโทษแปะโทษแล้วก็เราไปคุยกันห้องนู้นดีกว่ายังได้จะซี่ไหมเดี๋ยวไม่คุ้มแน่โอเคแล้วก็ได้มือเบนโจมาโดยการโพสต์ใน Facebook แล้วน้องเขาก็มาตอบว่าผมหัดได้นะเขาให้เขาหัดได้เบนโจแล้วก็ตอนหลังตอนนี้ได้มือกองมามือกองก็มาแล้วอ่ะตอนนี้3คนแล้ว3คนแล้วก็เป็นเป้อารักแอนด์ปีศาจแบนด์สาเหตุที่ตั้งชื่อปีศาจแบนด์เพราะว่าฝีมือเขาเก่งกันมากครับผมเราเรื่องเหมือนปีศาจที่แบบเก่งอะไรอย่างนี้เลยเราเรียกคนเก่งๆว่าไม่เทพก็ปีศาจปีศาจนี่ดูทำไมไม่เรียกเป้เห็นเทพอย่างนี้ล่ะเป้เห็นเทพมันดูพี่โดมหน่อยป่ะดูพี่โดมหน่อยป่ะเออว่ะดูเหมือนพี่โดมเทพหรอใช่ก็เลยเป็นเป้แอนด์ปีศาจแบนด์มันกวนๆด้วยครับความจริงมันก็แบบไม่ได้เก๊กขนาดนั้นเห็นบอกว่าดนตรีอย่างเบนโจแล้วก็ดับเบิลเบสเนี่ยด้วยเครื่องดนตรีทั้งสองเนี่ยมีความต่างกันนะใช่ครับมารวมกันได้อย่างบาลานซ์ความจริงแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นดนตรีโฟกในก็เลยอยากจะทำโฟกให้มันสนุกแล้วเราเห็นความสนุกของโฟกฝรั่งมันมีดับเบิลเบสกับเบนโจมันเป็นตัววิ่งมันจะใช้ออกเสียงแทนกลองมันก็เลยทำให้มันเป็นบาลานซ์ของมันอยู่แล้วกีตาร์เบนโจดับเบิลเบสคนเราอยากมีความรักไว้ฟูมฟักไว้พักยามเหนื่อยใจแต่สมศรีรีบร้อนเกินไปอายุไม่เท่าไรรีบมีแฟนไปอยู่กับเขานอนกับเขาที่บ้านไม่เอาพ่อแม่ตามหาเขาอาจแค่ลืมหรือไม่มีใครเตือนว่าเพศสัมพันธ์จะมีผลตามมาเขาป้อนรอเธอบอกรักเธอจะดูแลเธอตลอดไปแต่ตอนทำเขาไม่คิดอะไรเพร
ของ9เดือนต่อไปบางวงก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่มีกลองกันส่วนใหญ่เขาใช้ดับเบิลเบสเล่นเป็นกลองแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่เมืองไทยเราต้องไปเล่นคือเราไปผับอย่างงี้เราต้องเล่นต่อเพลงแบบลู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 ต้องต่อเลยเนาะแล้วไอ้เป้เราจะมีใส่แบตขึ้นไปไม่มีกลองสู้เขาไม่ได้ครับเราก็เลยต้องหาเพื่อกองเออเนาะจริงเนาะเพราะอันนี้ใช้สำหรับเวลาเล่นสดถูกไหมใช่ครับผมแล้วก็เรคคอร์ดดิ้งก็จะตอนนี้ก็จะมีกองแล้วแต่ว่าชุดที่2ที่ออกมาเป้ระอันปีศาจแดงยังไม่มีกองครับตอนนี้ก็จะมีกองแล้วแต่ว่าอาจจะมีไวโอลินหรืออาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยอยู่ที่ว่าเราได้งานโชว์เยอะหรือเปล่าแล้วโชว์เป็นไงบ้างงานโชว์ตอนนี้ถ้างานโชว์ตอนนี้เป็นไงบ้างน้อยครับผมตอนนี้อยากได้เยอะไหมสถานการณ์บ้านเมืองก็น้อยทำให้เป็นปกติว่าในงานอีเวนต์อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วก็ยังไม่ค่อยปาร์ตี้กันเท่าไหร่สภาพจิตใจของพวกเราอ่ะเป้เป็นคนที่ต้องบอกว่าชอบแต่งเพลงนะแล้วก็แต่งเพลงได้เร็วมากสถิติ3ชั่วโมงสามารถแต่งได้ถึง2เพลงแต่งเพลงอะไรอ่ะใครบอกแต่ล่าสุดจริงๆครับผมเพลงอะไรอ่ะผมแต่งเพลงชื่อว่าการเมืองบลูส์ครับผมการเมืองบลูส์อยากจะให้เล่นในรายการไหมรายการจะโดนว่าไหมก็ถ้าได้ก็ตัดออกได้เออแต่งในรถเออเดี๋ยวซิการเมืองบลูส์ฟังซิเช้านะเฮ้ยพี่เก็บคิดโน้ตมากครับเมื่อกี้ตรงโน้ตแน่นอนนักร้องเก่าจริงๆยังร้องอยู่ด้วยอย่าพูดกับว่านักร้องเก่าแต่ยังร้องอยู่เลยยังร้องอยู่หรือทุกคนนะอย่าพูดถึงที่คนรักกันไม่ควรคำนึงที่ไม่ต้องการเจอกันผมจึงมาร้องเพลงการเมืองบลูส์การเมืองบลูส์การเมืองบลูส์เฮ้ยใช่พี่การเมืองบลูช่วยหน่อยการเมืองสนานหน่อยกระดาษหน่อยมึงจะไม่ 1, 2, 3, 4การเมืองบลูการเมืองบลูโอเคคุณต้องมีความคิดของตัวเองคุณจะแทรกแซงด้วยสมองของตัวเองแต่บางทีเราอยากจะกลายเป็นนักเลงผู้เราร้องเพลงการเมืองบลูการเมืองบลูเรื่องที่เราควรรู้แต่บางทีคนที่เป็นผู้นำเขาก็ยังไม่รู้เขาแค่ร้องเพลงการเมืองบลูการเมืองมันเป็นเกมโหดร้ายอย่าไปไกลกว่านี้ท่านนี้กำลังดีพอจริงแล้วเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างจะกลางมากๆเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้ว่าฝ่ายไหนเลยแล้วการเมืองบลูส์บลูแบ่งหมายความว่าบลูคือเวลาที่ฝรั่งเขาร้องเพลงไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยไม่ใช่ใช่ไหมเวลาฝรั่งเขาร้องเพลงเขาเรียกเพลงได้ทุกอย่างว่าบลูเช่นแบบว่า motorcycle blues หรือบางทีอาจจะเป็นแบบอะไรบลูก็ได้ก็คือว่าเพลงที่มันมีสตรัคเจอร์เหมือนเดิมในแต่ว่าเล่าเรื่องนึงผมรู้สึกว่าเฮ้การเมืองบลูมันเป็นมากกว่านั้นคนเราเนี่ยบางทีเราความคิดเราไม่เหมือนกันทุกคนก็มีการเมืองบลูของตัวเองทุกคนต่างร้องการเมืองบลูของตัวเองบางทีแล้วสิ่งที่เราเชื่อเขาก็ร้องการเมืองบลูของเขาเราก็ร้องการเมืองบลูของเราคืออย่ามันยังไม่ถึงท่อนที่มันผมจะบอกทุกคนเลยพี่เขาหยุดซะก่อนก็ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าถึงท่อนนั้นเนี่ยแต่จะไม่ได้คุยกันเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่าให้คนมาตายเพราะการเมืองเลยเพราะว่าแต่ละคนมันก็แค่ร้องเพลงการเมืองบลูส์อะครับผมมันไม่ได้มีอะไรมากก็คนไทยก็ต้องรักกันนะที่เราอยากจะฝากบอกแค่นั้นแหละนะฮะไม่อารักเดี๋ยวปีศาจแม่ไม่น่าพูดเลยเรื่องนี้คือรู้สึกเขินเนี่ยคุณครับคุณไม่ธรรมดานะรู้สึกเขินอะเขินอะไรหรอกมันเริ่มจุดเขินไปแล้วคุณไม่ธรรมดานะคุณได้สิ่งที่คุณควรเขินมากกว่านี้คือการที่คุณได้รางวัลสีสันอวอร์ดมาขอบคุณพี่เอกกี้มากครับผมกี่รางวัลไม่เขินเลยผมภูมิใจครับสองรางวัลครับเพื่อรักเดี๋ยวปีศาจแม่จริงอะผมรู้ไหมเดี๋ยวปีหน้าไม่ได้ไม่ให้คนอื่นเลยขอไม่ให้คนอื่นเลยไม่เราก็ทำเพลงมาถ้าเกิดมันได้รางวัลเนี่ยถึงแม้เราจะปากดีว่าเราไม่สนใจรางวัลก็ตามแต่สุดท้ายเราก็แบบดีใจรางวัลมันคือเหมือนกำลังใจให้เขาแต่เราไม่ได้เขาจะไม่บอกว่าเฉยๆครับอยากบอกอะไรอยากบอกเขาจะได้รางวัลอยากบอกเลยขอบคุณมากนะครับพี่มันเป็นสิ่งที่ผมเวลาผมโดนว่าผมจะบอกว่าผมได้รางวัลนะมันจะเป็นเกราะป้องกันให้ผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมชอบคุณนะคุณเป็นคนที่มีทิศทางในการทำเพลงที่ชัดเจนแล้วก็มีความครีเอทแล้วก็ไงก็ผมชอบแบบนี้คนฟังคุณชอบหรือไม่ชอบอันนี้คุณสามารถพิจารณาได้ใช่ครับผมก็
อู้นะพี่เดี๋ยวเราไปคุยกันห้องดีกว่าจากกุซี่กว้างๆขอบคุณพี่เอ๋มากครับผมแล้วก็ฝากการเมืองบลูด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคงได้ออกเดี๋ยวได้ฟังใช่มั้ยการเมืองบลูเนี่ยประมาณชาติหน้าเนี่ยไม่อยากไปฟังทาง Instagram ครับยังไม่มีให้ฟัง Facebook มีให้ฟังเปล่ายังไม่มีคือพี่เอกคือตอนนี้คือฉันฟังรายการแรกเหรอรายการแรกฉันเหรอรายการแรกเลยไม่มีผมไม่ได้เล่นให้ใครฟังเลยแต่ผมจงขี้เหื่อมากนั่นเราจะสุดที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปอ๋อไม่ถูกอ่ะแต่ในนี้เราฟังจะไม่ตัดออกนะอย่าตัดออกเลยฮะอย่าตัดออกอากาศเลยออกอากาศพี่มันไม่มีอะไรที่น่ากลัวฝากผลงานส่งท้ายหนึ่งเต้ขอบคุณพี่เอกมากๆนะครับผมแล้วก็ผลรายการนี่นะครับเป้อารักอันเดอร์ปีศาจแบนด์นะครับติดต่อกันได้ที่ facebook.com/payarakmusic ครับ PAEARAKMUSIC ครับผมหรือว่า Instagram นะครับ@payarak ครับผมแล้วก็ Facebook ของ Believe Records ก็ได้นะครับผมก็ติดตามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปติดตามอย่างที่บอก Facebook ครับแล้วก็ Instagram IG เดี๋ยวขึ้นให้หมดเลยครับเป้พูดเร็วมากกลัวกลัวคน follow ขึ้นทางนี้นะฮะขอขึ้นนะฮะกลัวคน follow หรือไงฮะตามนี้นะครับผมตามนี้ขึ้นให้พาดหน้าเราไปเลยก็ได้อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้ด้วยนะขอบคุณที่ดีใจที่เขาคุยรู้เรื่องมันมีการตัดต่อช่วยได้อยู่แล้วผมดีใจที่เขามีผลงานดีๆให้เราได้ติดตามกันทั้งหนังละครแล้วก็เพลงด้วยนะฮะรวมถึงเป้อารักอันเดอร์ปิสันแบรนด์เนี่ยเตรียมตัวจะไปพบกับทุกๆคนนะฮะทั่วประเทศกับงานจ้างใครจ้างก็ไปครับผมไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานบุญงานไม่บุญงานศพไปหมดฮะถ้าเขาจ้างขอบคุณเป้นะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่วงหน้ามาต่อกับไอ้กี้เมาผัดซีช่วงเมาบอยสอยชายสนับสนุนโดย Night Repair Marks by เอกกี้เป็นช่วงที่มีความสุขเหลือเกินแต่วันนี้นี่ใครพาพี่มานอนบนเตียงก็ไม่รู้ต้องรับผิดชอบชีวิตของพี่ด้วย ไปอยู่กับน้องผู้ชายคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอมที่ไหนแนะนำตัวสิชื่อเฟสครับนันทรุตรัตนมงคลครับผมอะไรนะเฟสเฟรชครับเฟรชอ๋อหืมพูดสดเฟรชเฟรชครับแปลว่าสดชื่นครับสดชื่นใช่อายุเท่าไหร่ลูก22ครับพี่22กำลังกรุบกริบนะกรุบกรอบกรุบกริบเลยทีเดียวครับตีอ่ะอายุน้ำหนักสูงรอบเอวรอบอกเท่าไหร่อายุ22ครับน้ำหนัก74ครับส่วนสูง185ครับไม่รู้ครับไม่เคยวัดไม่วัดให้อยู่บนเตียงแล้วมันกัดมันงี้มีนักก่อนมี2คนครับผมเป็นคนที่เป็นคนที่2ครับคนต่อผู้ชายพี่เองผู้หญิงครับดีมากครับผมดีไงวะดีแล้วพี่เป็นน้องเนี่ยได้ทุกอย่างเป็นน้องนี่ดียังไงได้ทุกอย่างเลยพี่อยากได้แล้วก็ได้แล้วยิ่งตอนนี้พี่สาวผมไปเป็นแอร์อยู่กาตาร์แอร์ไลน์ผมสบายหนักเลยพี่ก็ทุกอย่างผมก็คนเดียวฟรีๆพ่อแม่ชิลปล่อยครับเป็นคนชิลๆผมชิลๆครับลูกก็ชิลๆครับสบายๆไม่คิดอะไรมากไม่ค่อยคิดอะไรพี่ดีนะตรงนี้ที่ชอบไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเป็นกีฬาลายเฟรชก็จริงๆตอนนี้ก็เล่นฟิตเนสครับบิ้วหุ่นโอ้พี่ไม่ค่อยมีเลยแบ่งซิโอเคพี่ใครบอกไม่ค่อยมีแข็งมากเลยอะอะไรแข็งพูดให้มันยืดแขนอ๋อแขนทะยูผมก็ตกใจด้วยผลงานที่ผ่านมาของเฟรชมีอะไรบ้างโอ้โหเอาด้านไหนดีมีเอาด้านดีๆอะโอ้โหหายากเลยด้านดีสร้างภาพหน่อยโอเคพี่ถ้าด้านเคยก็มีเพลงติดชาร์ตที่คืนวิทยุด้วยครับเป็นศิลปินครับพี่น่าเธอเป็นศิลปินน่าผมต้องเป็นแบบอัปแปะขายเกาลัดหรือพี่ก็เป็นวงครับวงเคยมีวงอยู่วงอะไรลูกวงเก่าชื่อ Baby Sisters ครับแล้วเราค่ายแคเบียนแผนกอะไรในวงก็แบกหามก็เล่นกีตาร์ครับแต่งเพลงอ๋อใช่แต่ว่าก็พอได้พี่ให้ฉันได้บอกรักรักเธอทั้งหัวใจช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเธอก็รักกันไม่ว่าฉันจะเป็นไงก็จะขอมีเธอในใจ
ความรักห่างกันได้ไหมให้ฉันได้บอกรักเธอบอกเลยบอกเลยบอกเลยครับรักนะครับพี่เอกี้เออเอามันเข้าไปมาสตรอเบอรี่มิสเตอร์บุคลิกคุณคนร่าเริงเหรอหรือไงอย่างเงี้ยเลยพี่เฮฮาปาร์ตี้ใช่ครับชอบปาร์ตี้กลางคืนไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาละก็ว่า3วันที่แล้วก่อนบวชพี่ก่อนบวชประมาณเกือบๆปีละอ๋อเหรอเที่ยวทุกวันพอไปบวชปุ๊บเป็นไงชีวิตดีขึ้นก็เหมือนโยมพูดเลยพูดซะไม่อยากบวชเลยดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมีทุกอย่างดีขึ้นพี่เริ่มทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไปบวชตอนนั้นอ๋อมหาลัยเปิดปิดเพื่อปรับปรุงเป็นอาเซียนปิดไป6เดือนเดี๋ยวก่อนการที่มหาลัยปิดทำมาให้นักเรียนไปบวชได้เยอะมากนะพี่รุ่นผมไปบวชกันเยอะแล้วก็เนี่ยแม่ก็ไล่ไปบวชไปอยู่วัดป่า1เดือนได้อะไรมาจากการบวชบ้างก็ได้เงินไม่ใช่ไม่ใช่ก็ได้แบบสติอะไรเงี้ยพี่ความรู้จริงๆสักอย่างนึงมั้ยเนี่ยอ๋อจริงๆนะพี่ได้สติได้สติก็เวลาทำอะไรก็แบบมีสติมากขึ้นใจเย็นขึ้นมากพี่แสดงก่อนหน้านั้นใจร้อนเนาะใจเย็นอยู่แล้วได้แล้วใจเย็นอ๋อใจเย็นอยู่แล้วแล้วก็เจนมากขึ้นใช่ใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอพระเกจิอาจารย์หลายท่านก็ได้กราบไหว้ท่านก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตดีมากครับมีสาระนะผมมีสาระสาระแน่มีสาระอะไรสาระสาระนั่นแหละโอเคความสามารถพิเศษของคุณคือก็เนี่ยครับก็เล่นกีตาร์ครับเป็นนักดนตรีครับผมด้านหนึ่งแล้วก็เป็นนายแบบแล้วก็ทำธุรกิจอะไรถ่ายชุดอะไรบ้างก็เดินแฟชั่นโชว์ครับปีที่แล้วเดิน L Fashion Week ของแบรนด์เทเตอร์ครับของพี่อาร์ตใช่ก็รอลุ้นอยู่ว่าปีนี้จะมีห้องเสื้อไหนจ้างผมนะห้องเสื้อฉันสร้างขึ้นมาเลยขอบคุณครับพี่เป็นชุดว่ายน้ำโอ้ยทุกโอ้พี่น้ำนะโอ้ช่วยน้ำว้าวเว้าข้างเว้าหน้าเว้าขอเป็นแบบกระโจมอกเนื้อตาเธอดีกว่าเนอะได้พี่เธอหุ่นดีใช้ได้ขอบคุณมากครับพี่เดินนะแล้วก็ไม่ต้องไปเดินแฟชั่นวีคอะไรทั้งสิ้นเดินที่โฮมวีคเอาอย่างนั้นเลยทีเดียวของรักของห่วงเฟรชคือก็เนี่ยแหละครับกีตาร์เนี่ยแหละครับตัวนี้มันมีประวัติยังไงประวัติยังไงคือตัวเนี้ยซื้อเองครับพี่ไม่ปนใครเอาคือตัวเนี้ยมันเป็นกีตาร์ที่ทำด้วยมือครับจากช่างกีตาร์เขาก็ทำด้วยมือทั้งนั้นนะคันนี้ทำด้วยหูบางอันเขาทำจากโรงงานเขาใช้เครื่องตัดอะไรอย่างเงี้ยของผมเนี่ยทำด้วยมือแล้วก็รอตัวเนี้ยประมาณปีกว่าครับทำด้วยมือเนี่ยครับฉันดูหื่นอ่ะแล้วก็เลยชอบแล้วก็เลยชอบที่สุดอันนี้ห่วงมากแล้วก็นาฬิกาอีกเรือนหนึ่งนาฬิกาใครให้อันนี้ของพ่อครับพอดีพ่อผมเสียไปแล้วแล้วก็เป็นของคุณพ่อโอ้คุณเก็บรักษาให้ดีเลยนะใช่ครับผมนี่เอาเข้าธนาคารทุกวันนะพี่เอาไปทำอะไรถอนเงินคุณไม่ทันเหมือนกันของคุณพ่อครับผมเห็นบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคืออ้วนมากอ้วนถึงขนาดหนักเท่าไหร่สูงสุด90กว่าครับ90กว่าตัวแบบเป็นตุ่มเลยครับแล้วหน้าตาเขานะเหมือนเด็กที่เล่นเรื่องแฟนฉันนะใช่ครับตีแฟนฉันใช่ครับมีคนทักเยอะเนี่ยเนี่ยเอารูปให้ดูนะนึกว่าเป็นคนเล่นเองคือคุณไม่ใช่คนนั้นใช่ไหมหรือคุณเป็นคนนั้นแล้วหลอกเราไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเหมือนมากเลยอ่ะครับจริงๆเคยเจอหน้ากับคนที่เล่นที่มาเลยเขาโตยังเขาโตแล้วครับแล้วเรากับเขาใครหล่อกันตอนนี้ก็คงคนละสไตล์พี่ของผมจะตอบเนาะใช่กันเนี่ยครับพี่หน้าถึงได้เป็นผู้ชายที่ทำธุรกิจมากมายลูกค้าต้องหลงเสน่ห์คนทำธุรกิจคนนี้ครับผมทำอะไรบ้าง
นานวะเยอะเลยพี่อย่างแรกนะครับน้ำหอมครับเชอริสน้ำหอมสำหรับบ้านครับพี่ว้าวทำให้พี่ด้วยให้พี่เหรอใช่พี่นั่นแหละเฟรชเนี่ยดิซีของแบรนด์เลยนะเชอริสครับพี่มาเป็นสปอนเซอร์กันพี่สี่เร็วๆเฮ้ยพี่ได้เหรอได้สิเดี๋ยวคุยหลังเลยจริงเหรอพี่โอเคนี่ให้พี่เหรอให้พี่ครับผมตายละจะมีอะไรบ้างมีน้ำหอมมีน้ำหอมสำหรับบ้านแล้วก็จะมีเป็นพวกเครื่องหอมทุกประเภทครับที่ทำอยู่อโรมาอย่างนี้หรอทุกประเภทเลยครับใช่เธอรับนวดได้มั้ยมีน้ำมันนวดแล้วที่ไปหาหมอด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เสร็จนวดนวดไม่เป็นพี่ไม่ต้องมือนวดเท้านวดก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนย้อนกลับที่เรื่องอ้วนนิดนึงทำไมถึงกลับมาผอมอ๋อผมหักเหรอเอ้ยพี่ผมเสียนะเออทำดีก็เออนิดนึงพี่หรอผู้หญิงหรอเป็นการบันดาลใจให้ลดความอ้วนหรอใช่ครับเห็นมาลดแล้วดีผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเสียดายเธอในทุกจุดของร่างกายเธอผมว่าเขาดีแล้วนะครับเขาคงโชคดีที่สุดแล้วที่ไม่เลิกที่เลิกกับเธอกี่หรอใช่เพราะว่าถึงมีข้อเสียหรอคือพอเมื่อก่อนผมอ้วนใช่ไหมครับพอผอมลงมาผมก็เริ่มมั่นใจตัวเองมากไปหน่อยใช่เจ้าชู้ไงผู้ชายอย่างเงี้ยเจ้าชู้เออแต่ว่าตอนนี้ก็เลิกเจ้าชู้แล้วครับแสดงว่าเธอผ่านจุดหนึ่งที่มันบอกว่าแย่ๆมาละจุดเลวร้ายในชีวิตผ่านมาแล้วครับสำนึกสำนึกสำเนียกเนี่ยชอบนะคนที่กลับตัวกลับใจอ่ะครับผมบางทีคนเรามันไม่ได้บอกว่าดีเพอร์เฟกต์ 100% ครับถูกป่ะครับพี่มึงชีวิตนึงอาจจะครั้งนึงเคยพลาดแต่ว่ารู้ตัวว่าเอ้ยสิ่งที่เราพลาดเรากลับมาเป็นคนดีได้ครับเธอนะครับพี่เป็นผู้ชายนะผู้ชายนะเข้าใจมั้ยครับผมตอนนี้ก็มีแล้วครับผมใช่มั้ยก็เขาก็สวยในสายตาผมครับเขาดียังไงเขาดียังไงเขาดีที่เขาเข้าใจผมครับเพราะว่าผมทำงานในตรงนี้ครับเจอคนเยอะติดต่ออะไรเงี้ยเขาเข้าใจครับอย่างแรกเลยเขาเข้าใจจริงๆหรือว่าเขาทำเป็นแค่เข้าใจอันนี้ก็ไม่มั่นใจเลยพี่ไม่งอนเหรอมะสงสัยน่าจะมีบ้างแต่ผมคงไม่รู้เองพี่โอเคคุณก็จะทำให้เขาเสียใจครับผมดูแลความรู้สึกกันไปครับเข้าใจไหมเข้าใจครับผมเสียความรู้สึกที่อยากจะบอกพี่เอกกี้ในวันนี้fresh พี่น่ารักมากครับแค่เนี้ยพี่ดูจะให้อะไรพี่บ้างให้น้ำหอมอะไรไงพี่ให้อะไรอีกให้ไม่เอาคำว่าน้ำได้มั้ยผมเป็นผู้ชายขายน้ำอะพี่น่ากลัวว่ะน้ำหอมน้ำหอมนะเดี๋ยวไม่ก็จะเห็นน้ำหอมครับผมเออใช่แล้วในอนาคตอีก10ปี20ปีคุณมีแพลนอะไรในชีวิตต่อไปก็จริงๆผมเรียนเกี่ยวกับวิศวะนะครับวิศวโยธาที่บ้านก็ทำเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วผมก็คงผันตัวเองจากทำด้านบันเทิงตรงนี้ไปแล้วก็กลับไปทำงานที่บ้านก็คงเป็นวิศวกรธรรมดากระจอกกระจอกคนนึงนั่นแหละครับโถดูถ่อมตนถ่อมตัวก็ถ้ามีโอกาสถ้าเธอพูดขนาดนี้แม่ยกเธอเต็มเลยขอบคุณมากครับ IG ละ IG ละ IG ใช่ไหมครับ flash ครับ underscore signatural ครับผม fresh underscore signatural เดี๋ยวเราขึ้นให้ครับใครที่จะไป follow ใครที่จะไปแทะโลมเขาก็เข้าไปเชิญเลยครับใครที่ดูในวันนี้แล้วอยากจะ unfollow ก็ unfollow ไปเลยอย่าเลยครับโอ้คน follow ยังน้อยอยู่พี่ชอบถ่ายรูปยังไงอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยเนาะเออมีถ่ายรูปแบบไม่มีครับไม่มีต้องมีนะไม่มีกล้ามโชว์เขาพี่มีแล้วค่อยโชว์นะครับพี่น่าพี่ดีใจที่น้องมานะมีแล้วมีกล่องมาใหม่นะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเฟรชมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไป follow แล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ผู้ชมอิจฉาเล่นวันนี้หมดเวลาแล้วว่าเฟรชครับผมรายการปิดรายการให้พี่หน่อยพี่ไม่ไหวแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเอกี้มาก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับบายเฟรชอยู่ไหนนี่พี่ครับสวัสดีครับอุ้ยมีหน้าลินด้วยอยู่หรือทุกคนนะอย่าพูดถึงที่คนรักกันไม่ควรคำนึงที่ไม่ต้องการเจอการพุ่งจึงมาร้องเพลงการเมืองบลูส์การเมืองบลูส์การเมืองบลูส์
ช่พี่กลางเมืองบลูช่วยหน่อยกลางเมืองกระดาษหน่อยกระดาษหน่อยทำไมone two one two three four กลางเมืองบลูกลางเมืองบลูโอเคไม่ต้องมีความคิดของตัวเองคุณจะแทรกแซงด้วยสมองของตัวเองแต่บางทีเราอยากจะกลายเป็นนักเลงผู้ร้องเพลงกลางเมืองบลูกลางเมืองบลู